และคลิปนี้นะครับก็จะมาทายใจกันครับผ่านกระทงที่คุณจะไปลอยกันในวันพรุ่งนี้กันให้คุณเลือกก่อนครับว่าคุณจะลอยกระทงแบบไหนจากกาตัวเลือกนี้เลยครับอ่ะเลือกเลยครับผมให้เวลาคุณสักครู่ครับคุณจะลอยแบบไหนนะกระทงแบบไหนลอยอ่ะเลือกเลยโอเคครับคุณน่าจะเลือกกระทง1แบบที่คุณชอบไปแล้วนะครับมาเรามาทายใจกันครับกระทงใบตองครับทายว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากมีความประณีตละเอียดแล้วก็รอบคอบแล้วก็เน้นการลงมือทำมากกว่าการพูดครับกระทงดอกไม้ครับทำนายว่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามตลอดเวลามีความหรูหราและชอบการแสดงออกชอบความโรแมนติกที่สุดครับกระทงกลีบบัวเนี่ยทายว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความสงสารเสียสละให้ผู้อื่นเสมอครับแล้วก็ไม่ชอบความรุนแรงครับกระทงขนมปังครับทายว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความจินตนาการสูงนะครับเป็นคนชอบเปิดเผยแล้วก็มีความจริงใจเป็นกันเองครับกระทงโฟมครับหมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรง่ายๆครับผมมีความเป็นเด็กสูงแล้วก็เป็นที่เฮฮานะครับเพื่อนฝูงนี่รักใคร่ครับกระทงน้ำแข็งครับทายว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตรามเทงตลอดเวลาครับมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอครับเป็นคนมองการไกลแล้วก็กล้าคิดกล้าทำครับกระทงโคมลอยครับหมายถึงคุณเนี่ยเป็นคนรักอิสระชอบสิ่งใหม่ๆแล้วก็ชอบการเผชิญภัยไปอย่างมากครับกระทงหลงทางอันนี้แปลกๆนะครับเป็นกระทงนะครับที่ทายว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มักจะทำใจตัวเองเป็นหลักเลยครับผมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็มีความเป็นเด็กสูงมากครับและสุดท้ายครับแม่ละกระทงซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับทายว่าคุณเนี่ยเป็นฟิลแบบเป็นคนรักโลกเนี่ยไม่ชอบปล่อยกระทงนะครับแถมเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งยากในการใช้ชีวิตนะครับผมเพราะว่ามีความอิสระเสรีในชีวิตมากๆเลยไม่ยึดติดอะไรเลยนะครับผมซึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการทายใจกระทงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้คุณไปลอยหรือไม่ลอยเนี่ยบอกด้วยนะแต่เราเนี่ยไม่ได้ลอยหรอกเกียจ